ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะนะคะช่วงนี้ Facebook ก็ถูกปิดกั้นในระดับหนึ่งนะคะคนเข้ามาหาก็ไม่เจอนะคะก็สำหรับท่านที่ติดตามรับฟังอยู่เป็นประจำรบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์นะคะกดแชร์ให้นิดนึงนะคะเพราะว่าการกดแชร์เนี่ยก็จะช่วยเปิดการมองเห็นให้คนอื่นเข้ามาเห็นเพิ่มขึ้นนะคะก็ต้องเดี๋ยวนี้หลายคนก็ต้องบอกว่าเราลืมไปว่าต้นไม้เนี่ยนะคะที่เราพักพิงอาศัยเอาร่มเงาของต้นไม้เนี่ยต้นไม้นั้นเนี่ยก็ถือว่ามีคุณกับเราแล้วนะอย่าง Facebook เนี่ยเราใช้เขาเนี่ยตัวเองบอกได้เลยว่าหัวใจแรกเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ธนิดาหัวใจแรกเลยนะคะที่ใช้ Facebook เนี่ยไม่ได้คิดเล่นโซเชียลอะไรเลยตอนนั้นเนี่ย Facebook ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเพิ่งมาใหม่ๆนะในประเทศไทยประมาณ12ปีที่แล้วนะใช้ Facebook เมื่อ12ปีที่แล้วตอนนั้นโทรศัพท์มือถือก็ยังไม่ค่อยรองรับ Facebook ไอ้เขียๆเนี่ยค่ะก็ยังไม่ค่อยรองรับเท่าไหร่ก็รองรับแล้วล่ะแต่เรายังไม่มีเราใช้ Facebook เนี่ยช่วง 2-3 ปีแรกเนี่ยใช้กับคอมพิวเตอร์กว่าจะลงรูปได้นะคะในสมัยก่อนเดี๋ยวนี้สมัยที่ถ่ายรูปเสร็จตึ้งโหลดกันมีเพลงมีนู่นมีนี่สารพัดแต่สมัยก่อนน่ะพอถ่ายรูปเสร็จก็ต้องเก็บรูปเอาไว้ค่ะรูปอยู่ในกล้องถ่ายรูปแล้วก็ต้องเอาการ์ดน่ะจากกล้องถ่ายรูปเนี่ยมาเสียบเข้ากับไอ้ตัวแปลงแล้วก็โหลดเข้าโทรศัพท์มือถือไอ้โหลดเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ถึงจะดึงภาพจากคอมพิวเตอร์เนี่ยมาลงที่ Facebook อีกทีนึงสมัยก่อนยุ่งยากมากเราก็ยังใช้กันมาได้ตอนนั้นจำได้ว่าประกายครั้งแรกเลยเนี่ยที่ใช้ Facebook เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันจะเป็นบุญหรือมันจะเป็นบาปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสติของเราตอนนั้นจำได้ว่าเมื่อก่อนตัวเองเป็นคนแบบสมัยก่อนที่เขาเรียกกันนักท่องเว็บอะค่ะเว็บนู้นเว็บนี้ก็จะมีเว็บเกี่ยวกับธรรมะหลายเว็บมากที่ตัวเองเข้าไปประจำทุกวันก็จะเข้าไปในเว็บนั้นซึ่งแต่ก่อนเราไม่มีแชทกันใช่ไหมคะเราก็จะไปแชทกันหน้าเว็บเม้นกันหน้าเว็บกันสมัยก่อนก็ไปตามหน้าเว็บพุทธศาสนาแล้วค่ะแล้วก็จะไปคอมเมนต์กันอะไรกันอยู่หน้าเว็บไซต์อะไรเงี้ยก็เลยพิมพ์หาชื่ออาจารย์สวัสดีค่ะพี่แพตตี้พิมพ์หาชื่ออาจารย์อยู่ท่านหนึ่งคืออยากจะรู้ท่านเป็นยังไงบ้างปกติก็จะดูใครก็จะดูที่ Google ก่อนก็จะพิมพ์หาชื่ออาจารย์ชื่ออาจารย์ก็ขึ้นมาแล้วก็มีเครื่องหมาย ตัว F สีน้ำเงินเนี่ยค่ะตัว Facebook ขึ้นมาด้วยเป็นชื่ออาจารย์ตอนนั้นไม่รู้จักเลยนะคะก็กดเข้าไปพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นลงชื่อนามสกุลอีเมลอะไรเงี้ยเราก็โอ้โหจะคุยกับอาจารย์ทั้งทีตอนนั้นไม่รู้จัก Facebook นะคะอุ้ยจะคุยกับอาจารย์ทั้งทีต้องใส่อย่างนี้เลยเหรอ ก็ใส่ Facebook เด้งขึ้นมาค่ะเปิดเลยค่ะเปิด Facebook โดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวพอเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็มีการแนะนำเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็กดลงไปแล้วก็เห็นของเขาคือรู้จัก Facebook แบบไม่รู้จักอะไรไม่รู้จักใครอ่ะมันก็เด้งขึ้นเฮ้ยบอกกับตัวเองว่าเรามีช่องทางที่เราจะทำงานศาสนาแล้วอารมณ์นี้เลยนะคะแล้วก็เอาอารมณ์เนี้ยไปบอกกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์จำได้พระอาจารย์คะเนี่ยเรามีช่องทางทำงานแล้วเห็นคือถ้าเราโพสต์ไปแล้วมีคนอ่านของเราคน2คน3คนเนี่ยก็ยังดีอยู่นี้เราจะไม่พอใจเราต้องการเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเราใช้โทรศัพท์มือถืออย่างตอนนี้มีคนเข้ามาทั้งหมด8ท่านทั้งหมด8ท่านดีใจแล้วค่ะดีใจแล้วเ
พราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราอยู่ที่บ้านหรือเราอยู่ที่วัดเนี่ยเราไม่สามารถทำงานแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวนี้มีวิทยุอย่างเงี้ยอันนี้ก็เราจะพูดถึงคุณของไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่เขามีคุณต่อเราอะค่ะเราได้รับประโยชน์อะไรจากเขาบ้างเราต้องไม่อกตัญญูอกตัญญูก็คือการคิดทำร้ายการคิดไม่ดีกับสิ่งที่เราได้รับสิ่งดีๆนั้นมาสวัสดีค่ะน้องแอมนี่คือจิตหนึ่งตอนนี้มีเด็กน้อยก็เด็กวัยรุ่นนะคะเขาฟังรายการธรรมวลีมาตั้งแต่เด็กเล็กตอนนี้เขาก็มาถือศีลอยู่ช่วงปิดเทอมก็มีความสงสัยเรื่องวิญญาณก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะอธิบายให้ฟังบอกอาจารย์มีเวลาอธิบายไหมเพราะว่าเวลามันเหลือน้อยค่ะนะครับเวลามันเหลือน้อยแล้วก็จะต้องเกี่ยวกับเรื่องของงานสวัสดีค่ะคุณเช้าพอเห็นเวลาเหลือน้อยแล้วคุณเช้าขึ้นมาพอดีปริญญาโททำบ้างหรือยังเวลาเท่าไหร่เวลาเหลือเท่าไหร่เนี่ยนะกลับมาทำงานวิจัยบ้างทำบ้างหรือยังพี่ตอนนี้กำลังเข้าสู่วิกฤตนะคะก็เมื่อคืนก็นอนดึกมากนะคะคุยกับน้องอยู่ท่านหนึ่งนั้นนะจะได้คุยกับคนแบบว่าดึกขนาดนี้ก็มีอะไรหลายเรื่องที่พูดคุยกันแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ได้ประโยชน์นะที่ได้พูดไปว่าเมื่อก่อนค่ะน้องแอมต้องขอบคุณน้องแอมมากเลยนะคะที่มาร่วมในงานศพของพ่อเมื่อปีที่แล้วมีเรื่องจะเล่าก็คือว่าเชื่อหรือเปล่าคะว่าเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันมีอารมณ์อยู่อารมณ์หนึ่งขึ้นมาเห็นเฟซบุ๊กแล้วก็มีอารมณ์หนึ่งแล้วก็นึกขำๆกับคนเริ่มคอมเมนต์นะแกนะเพิ่งเริ่มคอมเมนต์เริ่มนู่นเริ่มนี่เชื่อหรือเปล่าคะว่าพูดไปหลายวันแล้วครั้งหนึ่งเพิ่งรู้สึกว่าอารมณ์ที่เรามีความสดชื่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคนอื่นเนี่ยเพิ่งจะกลับมาช่วงเวลาเป็นปีจังหวะที่พ่อเสียคือคนมาในงานนะคะตอนนั้นต้องขอโทษด้วยที่ต้อนรับทุกคนไม่เต็มที่ใจมันเฉยๆมันเฉยๆจริงๆนะคะมันเฉยแต่มันเหมือนก็มีสติอะค่ะแต่มันก็เฉยอะมันเฉยมากใครมาใครไปเนี่ยมันเหมือนกับเรานิ่งมากอะค่ะปฏิสัมพันธ์ที่มันจะพูดคุยกันหรือจะนึกจะถามอะไรเขาเนี่ยไม่มีเลยนะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นอารมณ์ปกติละซึ่งคิดถึงทุกท่านที่มาในงานเฮ้ยเราแต่ว่าก็คิดได้อย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างเราไปงานศพหรือไปงานอะไรเงี้ยค่ะเราจะเข้าใจเจ้าภาพเลยค่ะว่าทำไมเขาซึ่งกับบางคนเนี่ยทำไมเจ้าภาพถึงเป็นอย่างนี้ไม่เข้ามาอะไรเงี้ยไม่เป็นละมันเข้าใจความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่มันเรียกว่าถ้าบ้านเราก็เรียกสูญเสียละแต่ทีนี้การสูญเสียของแต่ละคนก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างของตัวเองเนี่ยตอนป่าจะเสียเนี่ยก็คือสวดมนต์เยอะตั้งสติเยอะมากจนนิ่งอะค่ะนิ่งเป็นปีนะนิ่งอย่างนั้นนะเป็นปีเลยค่ะอารมณ์ที่มันจะแบบปฏิสัมพันธ์กับคนอยากจะรู้อยากจะใครเป็นอะไรใครจะมาอะไรอย่างเงี้ยคนที่มาร่วมในงานเองเนี่ยตัวเองก็เห็นนะคะมันเหมือนกับมันมองอะไรเนี่ยได้ประมาณ 80-70% เท่านั้นไม่ 100% เห็นมาก็แต่ว่ามันก็ไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรค่ะมันเป็นช่วงของการสูญเสียนะตอนนั้นแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยทุกคนมีค่ามากกลับเข้ามาแบบพอจิตของเรามากลับแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนโอ้โหเรารู้สึกแบบรักทุกคนเลยอันนี้ก็คือความคิดถึงความดีของผู้อื่นไอ้จิตแบบเนี้ยมันคือจิตของความกตัญญูสวัสดีค่ะนมัสการจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ได้บอกว่าตัวเองกตัญญูนะคะกำลังจะบอกว่าหน้าตามันเป็นยังไงหน้าตาของความกตัญญูเนี่ยกตัญญูคือรู้คุณส่วนกตเวทีเนี่ยคือตอบแทนคุณคนเราเกิดมาเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยสมองปกติเนี่ยมันก็จะคิดแต่เรื่องที่มันเป็นธรรมะอยู่ตลอดเวลามันจะไม่ไปเรื่องอื่นคิดถึงคนที่เขามีความโกรธมีความเกลียดกันมีความตนีมีความอิจฉาบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนคนนี้เ
เขาเป็นคนขี้อิจฉาแต่ทำไมเขาถึงได้ไม่เดือดร้อนอะไรแล้วเขาพูดอะไรเนี่ยมันก็กลับไปถูกไปหมดเหมือนกับสังคมเนี่ยเขาพร้อมที่จะเข้าใจกับอีกคนนึงทำถูกแต่สังคมเนี่ยพร้อมที่จะซ้ำเติมทันทีถ้าผิดพลาดเมื่อก่อนเนี่ยมีความเราเอาความเห็นของเราเนี่ยใส่ไปในสังคมว่าสังคมไม่ยุติธรรมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้คิดแบบนั้นเลยค่ะท่านญาติธรรมสังคมเนี่ยสังคมเนี่ยเขาก็เป็นอย่างนั้นสังคมหมายถึงบุคคลหลายๆบุคคลมาอยู่ร่วมกันแล้วบุคคลที่มาอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยก็มีกิเลสมีบุญมีบารมีที่แตกต่างกันสังคมไหนที่มีคนมีบุญมีบารมีเยอะๆนะสังคมไหนที่มีคนมีบารมีเยอะๆสังคมนั้นเนี่ยมันก็น่าอยู่เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดเหมือนกันและตรงกันแต่สังคมส่วนไหนเนี่ยที่มีคนเห็นแก่ตัวมีคนชิงดีชิงเด่นกันอยู่ตลอดเวลาสังคมนั้นมันก็จะมีความทุกข์แล้วมันก็ไม่น่าอยู่คือสังคมเนี่ยแต่ละสังคมมันก็ไม่เหมือนกันแต่ตัวเองก็ไปโทษสังคมทำไมก่อนสังคมมันไม่ดีเราทำความดีแล้วความดีมันก็ไม่เกิดขึ้นเราโทษสังคมแต่มีอยู่คำหนึ่งมันผุดขึ้นมาอยู่ในใจคำเนี้ยมันบอกว่าเพราะสังสารวัฏเนี่ยมันยาวนานนักมันจึงทำให้คนเนี่ยไม่เห็นผลของกรรมไอ้ความที่อายุของมนุษย์เนี่ยมันสั้นอายุมนุษย์มันสั้นกรรมบางอย่างที่ส่งผลจากชาติที่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันคือกรรมอะไรเพราะว่ามันเป็นกรรมเก่าตั้งแต่ชาติที่แล้วมันสั้นไงชีวิตมันสั้นเกินไปที่จะเห็นการทำงานของกรรมยิ่งปัจจุบันเนี่ยคนที่ทำความไม่ดีต่างๆนั้นในปัจจุบันเนี่ยคนทำความไม่ดีต่างๆแล้วไม่ส่งผลเราก็จะบอกว่าทำไมคนนี้ทำไม่ดีแล้วเนี่ยทำไมถึงได้ดีคำถามเนี่ยหรือคนที่พูดว่าคนทำดีได้ดีมีที่ไหนคนทำชั่วได้ดีมีถมไปคำเนี้ยเราจะได้ยินอยู่เสมอกับคำพูดมาจากคำของคนที่น้อยใจเราทำความดีสารพัดเลยความจริงเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยได้คุยกับน้องอยู่ท่านนึงเมื่อเช้าเนี่ยดึกมากค่ะแล้วเมื่อเช้าเนี่ยก็มีความคิดอยู่ความคิดหนึ่งนะคะเมื่อเช้าเนี่ยพี่พัตตี้เมื่อเช้ามีความคิดค่ะช่วงเนี้ยมีคนไม่เข้าใจตัวเองเยอะที่โพสต์เนี่ยไม่ได้โพสต์เพื่อที่จะระบายแล้วก็มีความทุกข์นะคะแต่เมื่อเรากระทบอะไรปุ๊บเนี่ยเราทำวิธีไหนกับสิ่งที่เราเจอเราก็นำมาเผยแพร่เลยเพราะว่าเคยมาแล้วค่ะพอมันกระทบปุ๊บเนี่ยแล้วเราปล่อยมันไปเนี่ยอารมณ์นั้นน่ะมันหายอารมณ์ของการที่เราแก้ไขปัญหาได้เนี่ยมันหายค่ะมาเขียนใหม่มันก็ไม่ได้ค่ะพอเรามาเขียนใหม่นะคะมันก็เป็นอีกอารมณ์นึงมันไม่ได้มันไม่ได้อารมณ์ของตอนที่สมมติว่าเราเนี่ยไปเจอปัญหาไปเจอคนเห็นแก่ตัวกำลังเห็นแก่ตัวกับเราอยู่แล้วเรามีความคิดเป็นธรรมะขึ้นมาค่ะซึ่งเราไม่ได้ด่าใครนะคะเป็นธรรมะสอนตัวเองให้อยู่กับคนแบบนี้เป็นเนี่ยธรรมะมันจะผุดขึ้นมาทันทีเลยค่ะพอธรรมะผุดขึ้นมาเนี่ยก็ชอบที่จะโพสต์ชอบที่จะโพสต์เพราะว่ามันได้อารมณ์ต้องบอกว่าแนวศิลปินหน่อยนึงนิดนึงมันได้อารมณ์อ่ะฟีลมันได้อ่ะว่าเอ้ยเนี่ยพอเราไปเจอคนเห็นแก่ตัวไปเจอคนขี้อิจฉาไปเจอคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรากระทบกับเขาเราควรจะทำตัวยังไงกับการที่เราเจอเขาแบบนั้นปกติธรรมะที่เขียนไปเนี่ยก็คือไม่ได้เขียนว่าใครแต่จะเขียนว่าอธิบายว่าคนไม่ดีเนี่ย
ที่ทําให้เราเดือดร้อนได้เนี่ยมีลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็คือข้อควรระวังต้องระวังตัวนะเราต้องเจอคนแบบนี้แล้วเมื่อเราเจอแล้วเนี่ยเราควรจะคิดยังไงตอนจบส่วนใหญ่จะลงที่กระบวนการความคิดที่จะต้องทําต่อบุคคลแบบนั้นทีนี้เมื่อเช้าอ่ะก็ฟังเรื่องบางเรื่องไปพอฟังเรื่องบางเรื่องไปเนี่ย จิตมันก็แวบหนึ่งครั้งแรกเลยแวบหนึ่งเลยเราจะต้องไปคุยอธิบายไปคุยอธิบายเพราะว่าคนเราเนี่ยอยู่ร่วมกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราพูดสักนิดหนึ่งดีไหมว่าความเข้าใจของคนเราเนี่ยมันผิดไหมเราน่าจะคุยกันคือบางทีเนี่ยตัวเองบางทีปล่อยค่ะชอบใช้เวลาให้มันทำงานจะปล่อยทุกอย่างเนี่ยให้มันผ่านไปฝนตกค่ะขออนุญาตนะคะขยับนิดนึงฝนมันตกก็คือจะปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยมันผ่านไปค่ะตอนนี้กี่โมงแล้วคะเนี่ยแล้วจะปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยมันผ่านไปไปก่อนแล้วก็ให้เวลาเนี่ยมันจัดการแต่ที่เราบอกว่าบางทีเนี่ยเราเจอคนขี้อิจฉาใช่ไหมพี่เปตี้สวัสดีค่ะพี่ต๋อมเจอคนตันหนีเจอคนเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมเขาถึงได้ไม่ถูกกรรมตามสนองโอ้นาฬิกานี้มีปัญหาละทำไมเขาไม่ถูกกรรมตามสนองนะขอบคุณมากค่ะนาฬิกาที่มีอยู่มีปัญหานะคะทางไหนช่วยก่อนประมาณ8:50ช่วยแจ้งนิดนึงนะคะจะได้สรุปนาฬิกามันเกือบหมดเวลาแล้วตกใจทำไมมันถึงเร็วจังอะไรนะคะเมื่อก่อนคิดว่าทำไมคนทำความดีอ่ะบางทีก็ไม่มีใครเห็นความดีท้อความจริงใจท้อความดีที่เราทำทั้งที่รู้อยู่ว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยแต่บางทีมันก็เหนื่อยทำความดีนะรู้สึกเหนื่อยเฮ้ยทำความดีทำไมมันไม่ได้ดีทำความดีทำไมมันถึงไม่ได้ดีพอมาศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของสัปปุริสธรรม7ประการเรื่องของการวางตัวต่างๆตัวเองก็ค่ะพี่แพตตี้บางทีมันท้องไงเอ๊ะเราทำความดีทำไมเราถึงไม่ได้ดีแต่พอพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของสัปปุริสธรรม7ประการเนี่ยคือรู้จักเหตุรู้จักผลอันนี้แหละค่ะกรรมรู้จักเหตุรู้จักผลเนี่ยก็คือรู้จักกรรมนั่นเองรู้จักตนตัวเรารู้จักการเวลารู้จักประมาณรู้จักชุมชนรู้จักบุคคลคนไม่มีสติเนี่ยรู้7อย่างเนี้ยไม่ได้มันจะหลงตัวเองอันดับแรกเนี่ยจบละพอหลงตัวเองเนี่ยเหตุผลที่มีมันก็เข้าข้างตัวเองท่านญาติธรรมคะคนหลงตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองดีคิดว่าตัวเองเก่งเนี่ยมันพอมันหลงตัวเองปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าข้างตัวเองละไอเหตุผลที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็จะไม่มีเป็นคนไม่มีเหตุผลแทนจากคนที่มีเหตุผลก็กลายเป็นคนไม่มีเหตุผลเพราะคนเนี่ยไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลไม่รู้จักกรรมไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปการวางแผนเนี่ยที่พุทธศาสนาเรียกสิ่งที่คิดถูกเนี่ยว่าสัมมาทิฏฐิก็ไม่เกิดขึ้นก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิกระบวนการทำงานของสมองเนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อกระบวนการทำงานของสมองเนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็จะไม่รู้จักเวลาว่าเวลาไหนควรเวลาไหนไม่ควรก็จะไม่รู้จักบุคคลว่าคนคนนี้เราควรที่จะประพฤติยังไงหรือไม่ประพฤติยังไงอย่างพระเทวทัตเองเนี่ยทำไมถึงตกนรกทำไมบุคคลหลายคนที่ปรากฏชื่ออยู่ในพระไตรปิฎกถึงตกนรกเพราะไม่รู้จักบุคคลไม่รู้ว่าคนคนนี้เราควรที่จะวางตัวแบบไหนกับเขาเราไม่รู้จักอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือพระอรหันต์เนี่ยบางคนคิดไม่ดีเห็นไหมคะในพระไตรปิฎกเนี่ยบางคนคิดไม่ดีกับพระอรหันต์เกิดอะไรขึ้นเพศเปลี่ยนเลย
จากผู้ชายเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงไปมีลูกไปมีลูกเสร็จผู้เพศก็กลับไปขอเข้ามาเสร็จจิตมันคิดไม่ดีกับเพศเปลี่ยนเลยนะเพราะว่าไม่รู้จักไงคะไม่รู้จักบุคคลว่าคนคนนี้เราควรจะวางตัวยังไงนี่คือพ่อแม่นะนี่คือครูบาอาจารย์นะนี่คือปู่ย่าตายายนะนี่คือเพื่อนนะมิตรควรทำยังไงกับมิตรพี่ควรทำยังไงกับน้องสามีควรทำยังไงกับภรรยาควรทำยังไงกับสามีอันนี้คือรู้จักบุคคลนี่ไงพอไอ้เจ้าตัวรู้จักตัวเองเนี่ยมันผิดพอมันหลงตัวเองขึ้นมาเนี่ยเหตุผลที่มีอยู่เดี๋ยวโดมิโน่เลยตึบพังหมดเลยค่ะเมื่อเราไม่มีสติคนที่ไม่มีเหตุผลหรือคนที่มีความเห็นผิดเนี่ยมันก็คือคนไม่มีสติแล้วแหละพอคนไม่มีสติปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำอะไรผิดบางคนผิดตลอดชีวิตเลยนะบางคนผิดตลอดชีวิตเลยผิดยันตายอ่ะผิดยันตายไม่รู้ตัวเองตอนนั้นรู้จักผู้หญิงอยู่คนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งแกแบบทุกอย่างเลยอ่ะคือ5ข้อเนี่ยไม่มีเลยสักข้อที่ถือได้5ข้อเนี่ยฆ่าสัตว์ชอบกินแล้วภูมิใจซะด้วยนะชอบกินกุ้งเป็นชอบกินกุ้งสดๆที่มันเอามาย่างคือย่างกุ้งเนี่ยต้องเป็นกุ้งที่มีชีวิตค่ะแล้วก็เผาแล้วก็คุยด้วยนะคุยรวยอ่ะต้องขออภัยที่ต้องใช้คำนี้คุยรวยว่าเนี่ยกินกุ้งอ่ะต้องกินสดๆต้องเผาเป็นๆเลยกินคนเดียวเลยโลนึงอันนี้เรียนแบบเขาเลยนะคะกินเลยโลนึงเนี่ยเผาเป็นๆโอ้ตายละคือพูดแบบเหมือนกับไม่ได้รู้สึกว่ากุ้งมีชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกเลยว่ากุ้งมีชีวิตพอสินข้อต่อไปขี้ขโมยก็ขี้ขโมยมีสามีค่ะขโมยเงินสามีไปเที่ยวกินเหล้าข้อที่3มาหมดทุกข้อเลยนะไปกินเหล้าไปเที่ยวไปอะไรก็คือแกไม่มีสินสักข้อหนึ่งอ่ะ5ข้อเนี่ยไม่มีสักข้อเดียวเลยนะไม่มีเลยเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคะเป็นเอทถ้าเป็นเอทสมัยนี้ก็สบายละสมัยนี้นี่ก็สามารถที่จะรักษาได้แล้วก็คุมได้มียาคุมให้สมัยนี้ยาดีละแต่ยุคนั้นเนี่ยคนเป็นเอทปุ๊บนี่แป๊บเดียวเองค่ะเดี๋ยวสมองมีปัญหาแล้วค่ะเชื้อราขึ้นสมองมั่งอะไรมั่งก็ตายทั้งนั้นคนนี้ก็เป็นเอทเป็นเอทปุ๊บเขาก็ไม่ยอมรับความจริงอ่ะเขาก็ยังแบบไม่อยากให้คนอื่นรู้นี่เรื่องพวกนี้มันเรื่องปกติอยู่แล้วโลกนี้แต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยอย่างลูกเขาเองเนี่ยทานอาหารเนี่ยเขาก็จะแบ่งลูกเขากินต่างหากนะกลัวลูกติดแต่ว่าคนอื่นกินเนี่ยเขาพยายามที่จะไปกินอาหารปนกับคนอื่นตลอดเวลาเลยค่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาเหมือนเขาต้องการให้คนอื่นเป็นอ่ะเขาจะพยายามแบบใครกินอะไรอยู่เนี่ยเขาจะพยายามไปกินด้วยอ่ะอย่างนั้นเลยนะคะก็เลยงงเอ๊ะทำไมแบบแต่ดูอาการแล้วอ่ะดูแบบดูจากทรงแล้วนะคะว่ามันต้องเป็นโรคนี้แน่ๆเลยแต่เขาไม่พูดนะคะพอตอนหลังพอเขาซุดไปเขาซุดไปปุ๊บเขาจะแกล้งบ้าตอนที่เราไปเยี่ยมอ่ะคือคุณพ่อเขาเนี่ยเห็นว่าเราเป็นคนเข้าวัดเราช่วยลูกเขาได้อะไรเงี้ยค่ะก็ให้เราไป ทีนี้เขาก็จะอายค่ะตอนนั้นเขาเป็นครั้งแรกที่เรารู้แล้วทุกคนรู้มาแล้วว่าเขาเป็นเพราะเขานอนโรงพยาบาลด้วยโรคนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยไปแกก็อายอ่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันมีความรักตัวเองกันทั้งนั้นนะคะก็อายคนอื่นไม่อยากให้คนอื่นรู้โดยเฉพาะคนที่แบบเหมือนก็จะแข่งขันกันรุ่นราวเขาเดียวกันอะไรเงี้ยเขาก็จะอายพอเขาอายปุ๊บเนี่ยก็เลยเขาจะแกล้งเป็นบ้าค่ะทำแบบเริ่มจะสั่นแล้วนะคะแบบอะไรเงี้ยทำตัวเหมือนเป็นบ้าเหมือนกับแบบอะไรขึ้นของขึ้นอะไรเงี้ยกับเราอะตอนที่เราไปถึงตัวเองก็เลยมองแล้วก็บอกกับเขาว่าสวัสดีค่ะคุณเหมียวตัวเองก็เลยมอง
แล้วบอกกับเขาว่าเรียกชื่อเขานะคะแล้วบอกว่าตั้งสติเวลาเนี่ยมันไม่มีให้เราเนี่ยเหลือที่จะเล่นทำอะไรแล้วนะตั้งสตินี่เรากำลังมาเยี่ยมอยู่เราเข้าใจไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วทุกคนเขาไม่ได้คิดอะไรหรอกเราคิดไปเองว่าเขาคิดตั้งสติแล้วก็จับตัวเขาจะเย็นๆเขาก็แบบหายเป็นบ้าเลยนะคะทำกำลังจะแบบแยกเขี้ยวกำลังเหมือนจะเจ้าเข้าทรงอะไรของเขาอะองค์เข้าอะไรเงี้ยตั้งสตินะเป็นยังไงก็เลยคุยนั่งคุยกับเขาเขาก็เลยเริ่มดีขึ้นเขาก็เลยรับรู้ว่าเรารู้แล้วคือเขาอายอะอายที่ตัวเองจะเป็นอย่างนั้นคือเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยกรรมมันก็ส่งผลค่ะโอ้โหผิดศีลทุกข้อเลยค่ะขณะเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยคนที่บ้านเขายังมาถามเราอีกนะว่าคนคนนี้จะขึ้นสวรรค์หรือเปล่าเราก็จะตอบยังไงดีว่าโดยความจริงมันไม่น่าจะขึ้นแต่โดยความที่โลกมนุษย์ของเราเนี่ยมันจะอยู่ฝ่ายดีแล้วก็ไม่ยอมรับสิ่งที่มันไม่ดีมันจะอยู่ฝ่ายดีแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยเราติดคนที่พูดความจริงที่มันไม่ดีเนี่ยกลายเป็นคนเลวค่ะคนที่พูดความจริงที่มันไม่ดีเนี่ยกลายเป็นคนเลวทั้งที่บางทีเนี่ยเขาดูเวลาที่พูดแล้วว่าเวลาไหนความจริงตรงไหนมันควรพูดกับไม่ควรพูดคนพูดความจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนดีทุกคนค่ะแต่คนพูดความจริงที่รู้จักเวลาเนี่ยมันคือคนดีนะแต่คนที่ไม่ยอมพูดความจริงแม้กระทั่งในเวลาที่ควรพูดอ่ะคุณเป็นคนไม่ดีนะบางเวลาเนี่ยมันควรพูดความจริงเนี่ยคุณก็ยังโกหกอยู่อ่ะบางเวลามันต้องพูดความจริงมันถึงจะเดินหน้าได้อย่างเช่นการประชุมอย่างเงี้ยค่ะงานประชุมหาอะไรสักอย่างหนึ่งหาเรื่องหาจุดรวมกันหางานที่จะสร้างสรรค์กันขึ้นมาเนี่ยการประชุมเนี่ยเขาจะต้องพูดความจริงทั้งหมดค่ะแล้วความจริงนั้นเนี่ยต้องเป็นความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วความจริงนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียก็ต้องพูดข้อเสียยิ่งต้องพูดใหญ่เลยเพราะว่าข้อเสียเนี่ยมันคือข้อควรระวังข้อควรปกป้องเพราะฉะนั้นก็จะถามเลยค่ะว่าอ้าวคุยกันแล้วปัญหาเนี่ยมันคืออะไรเขาก็จะยกมือเลยว่าเอ้ยฉันเจอปัญหาแบบเนี้ยจะมาบอกเอ้ยฉันได้ฉันเก่งฉันโอเคไม่ได้คุณเจอฉันโอเคไม่ได้ในเมื่อมันมีปัญหาแล้วอ่ะยิ่งเป็นปัญหาของส่วนรวมเนี่ยจะมาฉันโอเคไม่ได้ถ้ามันมีปัญหาก็ต้องบอกคนที่เขาช่วยแก้ไขได้เพื่อที่จะให้ส่วนรวมเนี่ยมันเกิดการพัฒนาความจริงบางอย่างเนี่ยเมื่อถึงเวลามันต้องพูดแต่ใครล่ะที่จะเป็นคนที่กล้าเราจะสังเกตไหมคะว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมักจะกล้าพูดแล้วก็กล้าชนกล้าแสดงออกจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะสูญเสียมิตรแต่จุดหนึ่งอาจจะแล้วจะได้กัลยาณมิตรที่ดีกว่าด้วยนะการที่เราสูญเสียคนที่ทนความฟังความดีไม่ได้ความจริงไม่ได้หรือคนที่ไม่สามารถจะพัฒนาต่อไปบนฐานความดีได้เนี่ยมันเป็นการคัดกรองมากกว่าการสูญเสียสำหรับตัวเองมองนะคะที่ทำมันเป็นการคัดกรองค่ะอย่างเช่นเราต้องการที่จะพูดอะไรที่มันเป็นความดีอ่ะเป็นความจริงอ่ะแล้วไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยบางทีเนี่ยเราเกรงใจคนแค่คนเดียวส่วนรวมมันเสียหายหรือแม้กระทั่งชีวิตของเราเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างที่ได้พูดได้ฟังค่ะว่าเมื่อคืนเนี่ยคิดเรื่องนี้เลยนะคะเฮ้ยมีคนเนี่ยไม่เข้าใจเรามานานละเฮ้ยเราคงต้องเคลียร์สักทีนึงต้องพูดเหมือนกับไม่พูดก็ไม่เข้าใจสักทีนึงคิดอย่างนั้นนะคะเมื่อเช้าเราน่าจะไปคุยบ้างเพราะว่าในการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันจะต้องมีการพูดคุยกันแต่ทีนี้เนี่ยต้องถามว่าพออีกสตินึงมันมาปุ๊บคนคนนั้นเนี่ยเขาพร้อมจะคุยกับเราหรือเปล่าจิตของเขาเนี่ยมีอคติอยู่หรือเปล่าสังคมเนี่ยมันแปลว่าคนมาอยู่รวมกันแล้วคนทุกๆคนเนี่ยไม่ได้เป็นคนดีทั้งหมดแล้วคนทุกคนเขาไม่ได้เป็นคนเลวทั้งหมดแต่มันคือสังคมไงสวัสดีค่ะน้องพิมพ์แต่มันคือสังคมไง
มันคอมมันคือสังคมปุ๊บเนี่ยเราต้องมีสติละเราจะอยู่ยังไงนึกถึงดารานึกถึงดาราค่ะดาราคนที่เขาแสดงเก่งๆเนี่ยเขาจะสามารถตีบทแตกก็คือเขาอ่านบทของเขาเนี่ยเขาจะเป็นตัวไหนเนี่ยเขาก็จะเล่นเป็นตัวนั้นได้อย่างดีเลยเขาถึงได้รางวัลตุ๊กตาทองแต่คนที่ยังทิ้งความเป็นตัวเองไม่ได้มีบุคลิกปกติเป็นยังไงพอเป็นดาราแล้วเนี่ยก็ยังบุคลิกเดิมแสดงว่าคนคนนั้นแสดงไม่เก่งนึกถึงคนดีค่ะคนดีในสังคมเนี่ยที่มันมีอะไรเข้ามากระทบที่เราคุยกันว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนดีแล้วมันก็ไม่ได้เป็นคนเลวทั้งหมดพอเราเจอคนดีแล้วก็เออคนนี้ดีจังเลยแล้วเราก็รักพอเราเจอคนเลวปุ๊บเราก็รู้สึกเฮ้ยนี่มันเกลียดนี่มันทำร้ายเรานี่มันไม่ดีกับเราเราก็จะเกลียดแล้วเราก็จะเป็นไปตามอารมณ์พอเราอยู่ในสังคมเนี่ยมันมีมันไม่มีการทำงานที่เป็นส่วนรวมขึ้นมาพอมันมีการทำงานที่เป็นส่วนรวมขึ้นมาเนี่ยพอมีคนที่เราเกลียดเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากทำอ่ะถ้าเย่คนนี้ทำอยู่ด้วยฉันไม่อยากทำถ้าเกิดเราเจอคนที่เราชอบมาอยู่ด้วยเนี่ยเฮ้ยเราอยากทำแล้วบางทีเนี่ยงานบางอย่างสวัสดีครับพี่ตูอย่างงานบางอย่างเนี่ยเราควรที่จะยุติธรรมเราก็ลำเอียงไปเข้าข้างคนที่เรารักงานเสียค่ะเสียระบบหมดเลยงานส่วนรวมอะไรเสียระบบหมดเลยอันนี้กำลังพูดถึงเรื่องของส่วนรวมดาราเนี่ยที่เขาเก่งๆนะคะท่านยุติธรรมค่ะดาราที่เขาเก่งๆเนี่ยเขาสามารถทิ้งความเป็นตัวตนของเขาเนี่ยแล้วแสดงบทบาทได้อย่างดีเขาถึงได้รางวัลตุ๊กตาทองแต่หลายคนบอกว่าอาจารย์อันนี้มันคือเสแสร้งแยกให้ออกระหว่างดาราที่เขาตีบทแตกในการแสดงของเขากับคนที่เสแสร้งในชีวิตจริงคนที่เสแสร้งในชีวิตจริงเนี่ยมันมีกิเลสเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนกิเลสของเขาเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนทำให้เขาเนี่ยเสแสร้งแกล้งทำต่างๆเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เขาเนี่ยปรารถนาคนที่มีกิเลสเนี่ยจะเสแสร้งเนี่ยเพราะอำนาจของกิเลสคืออยากจะได้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็สร้างภาพลักษณ์ทำอะไรหลายๆอย่างถ้าบ้านเราก็คือโกหกนั่นเองหลอกลวงทางคำพูดหลอกลวงทางพฤติกรรมถ้าบ้านเราเนี่ยคือแบบนั้นแต่ว่าสำหรับดาราเนี่ยดาราเนี่ยเขาไม่ได้หลอกลวงใครนะคะเขามีคนน่ะมาจ้างเขาค่ะมาจ้างเขาให้เขาเนี่ยแสดงเป็นตัวนี้แล้วเมื่อเขารับบทบาทตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทิ้งอุปนิสัยของตัวเองเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วมาใส่ในตัวละครอันนี้ได้เปรียบเสมือนกับบุคคลที่รับผิดชอบหน้าที่รับบทบาทของชีวิตไม่ว่าเราจะรับบทบาทของพ่อแม่รับบทบาทของครูบาอาจารย์รับบทบาทของเพื่อนรับบทบาทของสามีภรรยาคนที่มีสติเนี่ยคือคนที่สามารถรับบทบาทอันนี้ได้ดีก็คือไม่ได้เอาอารมณ์ไม่ได้เอากิเลสส่วนตัวเนี่ยมาแสดงออกการแสดงออกเนี่ยอยู่เหนืออารมณ์อยู่เหนือความอยากอยู่เหนือกิเลสส่วนตัวแต่การแสดงออกเนี่ยจะมีจุดหมายที่เป็นกุศลเนี่ยเป็นที่ตั้งอันนี้แหละค่ะคือปณิธานหรือการทำความดีของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ใช่ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่มีกิเลสพระโพธิสัตว์คือใครพระโพธิสัตว์คือคนที่ปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระโพธิสัตว์เนี่ยจะมีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งคือว่าไม่มีสิทธิ์บรรลุธรรมคือจริงๆแล้วเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยมีคุณสมบัติที่บรรลุธรรมได้มันก็จะเหมือนมีอะไรมาหลอกอ่ะเหมือนกับหลายคนที่
ที่ตั้งความปรารถนาใหม่อ่ะเราจะเห็นว่ามีพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากเลยพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยพอถึงจุดนึงเนี่ยท่านเหมือนจะครูบาอาจารย์ก็จะถามแล้วว่าท่านปรารถนาพุทธภูมิมาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าครูบาอาจารย์ถามแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเหมือนกับมีโอกาสที่จะมีภูมิธรรมที่สูงขึ้นกว่านี้อาจจะไม่ใช่บรรลุมรรคผลนิพพานนะคะเอาแค่เป็นพระโสดาบันเนี่ยก็ขึ้นไม่ได้ถ้าคนที่มีความปรารถนาพระพุทธภูมิเอาไว้นะคะคนที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้านะคะเมื่อตั้งความปรารถนาแล้วเนี่ยมันจะไม่เข้าสู่อริยมรรคอริยผลค่ะมันจะวนอยู่อย่างนั้นอ่ะมันจะถ้าเกิดเป็นเครื่องบินก็ลงล่อนลงไม่ได้อ่ะลงไม่ได้อ่ะมันล่อนอยู่อย่างนั้นอ่ะคือมันไม่สามารถที่จะหาเขาเรียกว่ามันจะไม่สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้แต่ก็คือคนดีแหละค่ะแต่มีจุดหมายอ่ะแต่ว่าไม่เข้าสู่มรรคผลนิพพานจนกว่าจะต้องไปตั้งนะคะไปตั้งความปรารถนาใหม่ไปตั้งความปรารถนาว่าขอละการความปรารถนาในการเป็นพระพุทธเจ้าถึงจะเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันได้บางคนเข้าไม่ได้เลยค่ะจิตมันไม่เข้าถึงธรรมะขนาดนั้นมันจะวนมันเข้าไม่ถึงอ่ะนี่คือคนที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าคนที่ทำความดีเนี่ยเหมือนกับดาราเดี๋ยวตอบพี่ธนิดานะคะเหมือนกับดาราเนี่ยก็คือคนคนหนึ่งที่เขารับบทบาทต่างๆในหนังหรือในละครที่เขาแสดงเมื่อเขารับบทบาทนั้นแล้วเนี่ยเขาจะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปใส่บทบาทนั้นเต็มที่จนไอ้ความเป็นตัวของเขาเองเนี่ยมันหายไปเขาสามารถทิ้งความเป็นตัวเองได้เลยแล้วก็แสดงบทบาทนั้นคนที่เป็นบัณฑิตนะคะคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยหรือคนที่เป็นนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยเมื่อถึงจุดนึงแล้วเนี่ยเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นมามันมีคนที่เรารักอยู่ในสถานะในที่นั้นมันมีคนที่เราเกลียดอยู่ในสถานที่นั้นแต่คนที่เราเกลียดหรือคนที่เรารักเนี่ยจะไม่มีผลต่อการทำงานของเราเลยเพราะว่าเราเนี่ยเอาเรื่องส่วนตัวเนี่ยพับเก็บไว้ความเกลียดความรักความชังเนี่ยค่ะที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันต้องพับเก็บไว้ตราบใดที่คุณยังไม่สามารถที่จะพับความเกลียดความชังส่วนตัวออกได้คุณกำลังจะทำให้ส่วนรวมเสียหายค่ะเพราะงานส่วนรวมเนี่ยมันเดินขึ้นไม่ได้อย่างหลายคนเนี่ยมีความคิดส่วนตัวมีความเกลียดกันส่วนตัวแล้วก็พอมาอยู่รวมกันในสังคมมาทำงานร่วมกันเนี่ยกับเอาความรู้สึกส่วนตัวแบบเนี้ยมาใส่ในการอยู่ร่วมกันในการทำงานเมื่อคืนคุยกับน้องอยู่ท่านนึงก็พูดเรื่องนี้ค่ะบอกว่าสำหรับพี่นะพี่ไม่เคยเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานเลยไม่เคยเลยค่ะจะเกลียดหรือไม่ชอบใครขนาดไหนแต่เกลียดโดยลำพังตัวเองไม่เคยเกลียดนะคะแต่ถ้าเกิดรู้สึกไม่ดีอะค่ะรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่ไม่น่าคบเลยเนี่ยในความรู้สึกนะไม่น่าคบเลยนี่หนึ่งก็ไม่น่าคบแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องอยู่ร่วมกันกับเขาเราก็สามารถอยู่ได้ให้เกลียดเขาได้เหมือนกับคนที่เรารักให้เกลียดเหมือนกันเหมือนกับที่มีคนถามพระพุทธเจ้าว่าระหว่างพระราหูไอ้พระราหุลกับพระเทวทัตเนี่ยพระองค์ทรงรักใครมากกว่ากันพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงมีความเมตตาพระราหุลกับพระเทวทัตเท่ากันจิตเนี่ยมันต้องฝึกค่ะเกิดขึ้นมาแล้วฟังธรรมปุ๊บจิตเป็นอย่างนี้เลยไม่มีค่ะต้องฝึกตัวเองเหมือนกันทุกวันนี้ก็ฝึกค่ะไม่ใช่ว่าเป็นคนดีนะคะกำลังฝึกที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็คือเอาประสบการณ์องค์ความรู้จากการศึกษาธรรมะของพระเจ้าซึ่งมาเจอกับเวรกรรมของเราองค์ความรู้ใหม่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเหมือนกันตลอดคือการเข้าถึงธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเหมือนกันมาตลอดค่ะพระไตรปิฎกไม่เคยเปลี่ยนคำสอนค่ะแต่องค์ความรู้มันเปลี่ยนเพราะแต่ละคนเนี่ยมีวิบากกรรมไม่เหมือนกันทุกคนเนี่ยมีวิบากกรรมไม่เหมือนกันค่ะบางคนเนี่ยก็เจอแต่สิ่งที่ดีๆแต่ก็หลงไปกับความดีบางคนก็เจอแต่สิ่งที่ไม่ดีก็
ทุกข์ไปกับความไม่ดีคือทุกคนเนี่ยมันมีวิบากกรรมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการนำธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาใช้กับชีวิตจริงหรือประสบการณ์ของเราเนี่ยมันคือองค์ความรู้ใหม่ที่เราสามารถจะถ่ายทอดให้คนอื่นฟังได้แล้วก็เป็นประโยชน์แบบนั้นนะคะตัวเองก็เลยไม่ว่าจะทำงานอะไรเนี่ยจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับงานเลยค่ะลึกๆอยู่บางทีมีไหมคนอื่นเขาก็มีกันอะอย่างเราไปทำงานกับเขาเนี่ยเขาไม่ชอบเราเป็นการส่วนตัวเขาอาจจะไม่ชอบเราเพราะนู่นเพราะนี่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งโดยงานเนี่ยสมมติว่าเราทำงานร่วมกับคนนะคะคุณลองเอาเรื่องส่วนตัวของคุณออกไปก่อนแล้วคุณลองดูงานว่างานที่ทำเนี่ยเขาทำอะไรให้เราเสียหายบ้างไหมคุณถ้าคุณมีสติจริงนะการมีสติเนี่ยมันจะบอกตอนทำงานร่วมกันนี่แหละค่ะคุณเอาเรื่องส่วนตัวที่คุณไปฟังมาหรือคุณเกลียดส่วนตัวหรือคุณมีปัญหากันภายในเรื่องส่วนตัวเนี่ยคุณเอาเรื่องนั้นนะออกก่อนเอาเรื่องส่วนตัวออกก่อนแล้วดูเฉพาะงานว่าเขาทำงานกับเราเนี่ยเขามีปัญหาหรือเปล่าเขาเคยทำให้งานเสียไหมเขาทำประโยชน์กับงานไหนถ้าเกิดสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันเป็นประโยชน์กับงานเราก็ต้องยินดีด้วยนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันเกลียดอยู่ก็ช่างมันแต่บางคนพอเรามีความรักพิเศษเนี่ยไอ้คนที่ทำงานที่มันไม่ดีเนี่ยก็กับถูกสนับสนุนเพราะว่าความรักที่มันลำเอียงหรือเพราะความชังที่มันลำเอียงคนที่มีความสามารถกับทำความดีไม่ได้ขอบคุณมากค่ะน้องแอมคนที่มีความสามารถเนี่ยกับทำความดีไม่ได้เพราะด้วยความเกลียดส่วนตัวคนที่ถูกรักเนี่ยไม่มีความสามารถกลับมาทำงานทำให้ส่วนรวมเนี่ยเสียหายอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ค่ะคนที่เขาเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะเหมือนกับดาราตุ๊กตาทองเขาจะสามารถอยู่เหนืออารมณ์แล้วก็สามารถเดินชีวิตตัวเองเนี่ยไปตามจุดหมายเหมือนกับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยจะดำเนินชีวิตไปตามจุดหมายไม่ใช่อารมณ์คนเราเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาจนเราหลับเนี่ยเราจะมีอารมณ์กับจุดหมายหลายคนที่พ่ายแพ้ต่ออารมณ์ก็จึงไม่ถึงจุดหมายหลายคนที่พ่ายแพ้ต่ออารมณ์ไม่ถึงจุดหมายค่ะพออารมณ์หนึ่งขึ้นมาปุ๊บก็เอ้ยเลิกแล้วไม่ทำแล้วงูอย่างนี้อย่างนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยโดนเหมือนกันเมื่อเช้าก็อารมณ์เนี้ยค่ะว่ามีคนมาพูดว่าคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยเราต้องคุยนิดนึงมันน่าจะคุยแล้วเข้าใจกันคิดอีกทีนึงเอ้ยคนฟังมันไม่พร้อมคนถ้าคนฟังพร้อมเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาไอ้ปัญหาที่ผ่านมาของทุกๆคนที่เขามีกันเนี่ยก็คือคนฟังมันไม่พร้อมมันแหละมันคุยไม่ได้ก่อนที่เราจะไปแก้กับเขาเราไปอธิบายกับเขาให้เข้าใจเราเนี่ยเรามาแก้ใจของเราแทนน้องแอมพี่แพตตี้เรามาแก้ใจของเราแทนว่าเฮ้ยเราไม่ต้องไปหวังให้เขาเข้าใจเราเรารักตัวเองแล้วเราเดินหน้าต่อดีกว่าบอกตัวเองแบบนี้เลยนะคะเรารักตัวเองแล้วเราเดินหน้าต่อถ้าคนเขารักเราเนี่ยเขาจะพยายามเข้าใจเราทั้งที่เรื่องมันไม่ควรเข้าใจเขาก็ยังอุตส่าห์พยายามเข้าใจแต่ถ้าคนมันหาเรื่องคนมีปัญหากับเราเนี่ยถึงเราจะอธิบายเหตุผลดีขนาดไหนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องมันไม่จบเวรกรรมเนี่ยที่เราให้ฟังว่ามันผุดเรื่องนี้ขึ้นมาเวรกรรมเนี่ยบางทีเนี่ยมันส่งผลยาวนานมากจนเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมสังคมทั่วสังคมไม่ดีแต่เพราะว่าเวรกรรมมันมีจริงอะคะมันมาส่งผลให้กับเราเนี่ยเราทำไว้ชาติไหนก็ไม่รู้แล้วมันมาส่งผลให้กับเราหรือในเวลาเดียวกันเนี่ยบางคนเนี่ยเขาทำความดีมาเยอะในชาติก่อนๆพอเขาทำความดีมาเยอะๆในชาติก่อนๆพอเขาได้รับความดีในชาตินี้คนทำอะไรเขาก็เข้าใจเขาหมดขณะเขาทำความชั่วเขาทำไม่ดีคนก็ยังเข้าใจเขาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมแต่ความจริงเนี่ยโลกนี้หรือกรรมเนี่ยมันยุติธรรมเสมอแต่ว่าระยะเวลามันนานเกินไปอายุของเราเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์กรรมอายุของเราเนี่ยมันมากเกินพอต่อการพิสูจน์กรรมมันก็ถึงให้เราเนี่ยรู้สึกน้อยใจแต่ความจริงแล้วเนี่ยมีสติค่ะน้องแอมไม่ว่าคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยจะเป็นยังไงเขาจะรักเราหรือเขาจะเกลียดเราเราต้องเหมือนกับดาราค่ะนึกถึงดาราไว้เยอะๆดาราที่เขาแสดงหนังเก่งๆเนี่ย
ดาราเนี่ยที่เขาแสดงตามบทบาทได้มันคือเขาทำตามหน้าที่ได้สมบูรณ์นั่นคือบุญค่ะไม่ได้เสแสร้งต้องแยกระหว่างเสแสร้งกับคนที่ทำตามอำนาจของกิเลสถ้าสมมุติว่าเปรียบเสมือนกับคนที่ทำตามกิเลสตัวเองอยู่เนี่ยไปเป็นดาราเนี่ยเขาจะไม่สามารถแสดงบทบาทที่ควรแสดงได้เลยคนที่มีบุคลิกแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในบุคลิกตัวเองมากๆพอไปแสดงหนังเนี่ยมันก็จะทิ้งอุปนิสัยส่วนตัวไม่ได้การแสดงออกมาก็เลยไม่ดีคนละอันนะคะการแสดงออกมาก็เลยไม่ดีงั้นมันจะเป็นตัวเองอยู่อ่ะคุณจะทำอะไรคุณก็เอาแต่ตัวเองเข้าไปใส่ในตรงนั้นอ่ะมันก็เป็นตัวเองอยู่แต่คนที่เขาเป็นดาราเนี่ยเก่งๆเนี่ยเขาสามารถทิ้งตัวเองออกไปเลยแล้วกลายเป็นคนใหม่ขึ้นมาคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาก็จะประมาณเนี้ยบัณฑิตเนี่ยเขาสามารถที่จะสวมบทบาทของหน้าที่ของเขาได้เต็มที่โดยที่เขาไม่เอาเรื่องส่วนตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานไม่มาปนค่ะอย่างสามีภรรยาเนี่ยรักกันสามีมีภรรยาน้อยภรรยาอยู่ในที่ทำงานเดียวกันเนี่ยเคยเจอมาเยอะค่ะพอถึงทำงานปุ๊บเนี่ยภรรยาน้อยก็อยู่ในที่ทำงานนั่นแหละภรรยาหลวงทำงานกับภรรยาน้อยไม่ได้อะเพราะว่ามันมีเรื่องส่วนตัวอยู่ไงหรือคนที่ทำร้ายลูกเราทำร้ายสามีเป็นศัตรูกับสามีเป็นศัตรูกับภรรยาเราเนี่ยเราจะทำงานร่วมกับเขาไม่ได้ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็ความตรงแต่เราจะลำเอียงแล้วเราจะเกลียดทำยังไงให้เราอยู่กับเขางานก็คืองานแต่ถ้าเราออกมาจากที่ทำงานแล้วเนี่ยก็อีกเรื่องนึงเราสามารถที่จะคิดได้ว่าเออเขาเอาเปรียบเราแต่ว่าอย่าให้งานส่วนรวมเนี่ยที่ทำอยู่มันเสียทีนี้พี่แพตตี้พี่ธนิดาถามว่าพ่อบริษัทเป็นผู้หญิงได้ไหมพ่อบริษัทมีอยู่2แบบค่ะพ่อบริษัทมีนิยตะโพธิสัตว์กับอนิยตะโพธิสัตว์พ่อบริษัทที่เป็นนิยตะโพธิสัตว์เนี่ยก็คือที่รับคำพยากรณ์แล้วเป็นผู้หญิงไม่ได้ละเมื่อใดก็แล้วแต่ที่พระบริษัทเนี่ยได้รับความพยากรณ์แล้วเนี่ยจะเป็นผู้ชายเท่านั้นไม่มีโอกาสเป็นผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เป็นผู้หญิงเลยค่ะถ้าคำพยากรณ์จะมีความแน่นอนในการตรัสรู้ในอนาคตอย่างเช่นท่านสุเมธดาบสที่ได้รับความพยากรณ์จากท่านพุทธเจ้าทีปังกรว่าอีก4อสงไขยกับอีแสนมหากัปเนี่ยท่านสุเมธดาบสเนี่ยจะบรรลุธรรมในอนาคตแบบเนี้ยนะคะก็คือว่านั่นคือพระโพธิสัตว์เนี่ยตรัสรู้แน่นอนแล้วกำลังเนี่ยแล้วก็ก่อนที่จะรับความพยากรณ์เนี่ยเขาจะเรียกว่ามีคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์เขาเรียกว่าธรรมสโมทานธรรมสโมทาน8จะมีคุณสมบัติ8ข้อนี้ก่อนถึงจะได้รับความพยากรณ์แต่คนที่เป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้หญิงก็ได้แต่เป็นอนิยตาค่ะคนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ย4 อสงไขยกับแสนมหากัปเนี่ยเป็นผู้ชายหมดเลยไม่มีทางเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงก็ต่อเมื่ออย่างอาจารย์ธรรมวลีตัวเนี้ยอย่างพี่ธนิดาเนี่ยปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าก็สามารถตั้งความปรารถนาได้เป็นพระโพธิสัตว์แล้วค่ะแต่เป็นพระโพธิสัตว์ที่เรียกว่าอนิยตาโพธิสัตว์เข้าใจนะคะเป็นอนิยตาโพธิสัตว์ทีนี้เรามาสรุปกันนะคะว่าที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยการที่เราเนี่ยอยู่เหนืออารมณ์อารมณ์ของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลากับการที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยค่ะเมื่ออารมณ์ของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยเราก็ต้องเช็คดูว่าอารมณ์นั้นน่ะมันเป็นอารมณ์ที่ดีหรืออารมณ์ที่ไม่ดีเป็นกุศลหรืออกุศลถ้ามันเป็นอารมณ์ที่ดีเนี่ยปล่อยมันค่ะปล่อยให้มันมาทำความดีกับคนอื่นแต่ถ้ามันเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยเราอย่าให้อารมณ์ที่ไม่ดีอันเนี้ยออกไปอย่าให้อารมณ์อันดีที่ไม่ดีเนี่ยออกไปทำงานหรือไปทำร้ายคนอื่นหรือเกิดความลำเอียงในการแสดงหน้าที่ต่างๆบุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ย1ให้นึกถึงดาราไว้ค่ะดาราที่เขารับบทบาทเหมือนกับวันเนี้ยเราเป็นแม่วันนี้เราเป็นพี่วันนี้เรามาช่วยงานวัดวันนี้เรามาช่วยงานจิตอาสาอะไรก็แล้วแต่เราต้องเอาไอ้ตรงเนี้ยมาเป็นตัวผูกหัวใจของเราถ้าเราเอาไอ้ตัวนี้ผูกหัวใจของเราปุ๊บเนี่ยอารมณ์ส่วนตัวมันไม่เข้ามาค่ะบุญกุศลที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็จะมีพลังวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาฟังกันใหม่ขอบคุณมากกับพี่แพตตี้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่แจ้งเวลามา
ขอกล่าวขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ